สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCS ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี่นะครับ LVE 11นะครับผมล็อตญี่ปุ่นนะนี่เป็นไงครับคาคุนะครับในสภาพของ CP Pro Zero นะฮะนี่ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าซุปเปอร์แตงเราได้เลยนะครับกล่องนี้มีแค่3ชิ้นเท่านั้นครับโมเดลเสาฐานครับมาดูตัวโมเดลครับนี่คาคุในชุดขาวครับนี่ครับจมูกยังยาวเหมือนเดิมนะฮะดูรายละเอียดหน้าตาลงสีได้เข้มนะครับสีปากเป็นสีเหมือนจะเป็นสีดำนะผมของเขาเป็นสีนี้นะเพื่อนๆหมวกโทนเป็นสีขาวครับเพราะว่าถ้าอยู่สังกัดนี้ต้องสีขาวครับและนี่ก็คือตาปั๊มของเขานี่นะครับด้านในรองเท้ารายละเอียดไม่เยอะครับเพราะเป็นสีขาวนะโอเคต่อไปครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือตัวเสาครับเสาเขียนว่า E ครับตัวเล็กมากนะเนี่ยโอเคมาที่ฐานครับจะลิงก์กันนี่ตามนี้เลยอันนี้ดีพิมพ์น้อยหน่อยต่อไปเดี๋ยวมาประกอบชุบนี่ไม่มีหมุดครับง่ายแค่เสียบเสาจบว้าวงั้นไปดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ